พบกัน1:19 นเวลาบันทึกคลิปนี้นะครับอัปเดตกันล่าสุดนะความน่ารักของวินรันและกอทัพพีครับช็อตแรงตรงจากอินโพสใน Instagram ของวินรันเนาะมากับนี่เลยครับมากับอินโพสโรสในกับโรสก็เป็นกราบครับกราบครับอินโพสซีนะต้องบอกว่าคนถ่ายให้ก็รู้ใจครับผม9ช็อตด้วยกันเนาะก็มาแบบเป็นเซตแบบลิซ่าสไตล์นะครับผมเรียกแบบนี้เนาะเพราะว่าต่อจากแดนซ์คลิปแดนซ์ล่าสุดนะก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นกันแล้วนะและก็ทักเก็ตตรงนี้ได้นะครับหัวใจนะจากกอทัพพีนะกดใจไวเช่นเคยเนาะก็เดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะครับผมสวัสดีจังนะแฟนใครเนาะนะสายโปรไฟล์นะครับแบบว่าหนุนแท้ได้เลยกับพี่สวยค่ะนะช่างภาพน่าจะหล่อนะครับก็รู้ๆนะครับนะขอเครดิตก็ถ่าย KTP ครับ KTP ครับผมให้ตรงนี้เลยครับผมให้เครดิตเองครับก็สวยที่สุดนะก็สวยปังๆนะครับมันจึ้งเหมือนจึ้งนะสกิลพิมินนะครับก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นมุมนะครับมุมเรียกว่าปิดวอลนะฟีลแบบโพสท่าแบบเข้าโทนหน่อยเนาะก็จะเป็นวอลแบบเทรดนะครับแต่ส่วนโทนชุดก็เป็นแบบลิซ่าสไตล์ครับนี่เป็นช็อตแรกครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับเราต่อเนื่องกันเลยนะครับอันนี้ก็ส่วนของ IG Story อันนี้ส่วนของ Story นั่นแหละนะล่าสุดเนี่ยนะก็มิรันเดินไปที่ไหนเอ่ยนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตเดินนะครับเดินรู้สึกจะมีถ่ายบล็อกหรือเปล่าหรือว่าถ่ายอะไรหรือว่ารีแลกซ์หรือเปล่านะครับก็มาอัปเดตกันนะมุมเดินตรงนี้นะครับก็เห็นแต่เงานะครับแล้วก็เงาอันนี้มี2นิ้วด้วยนะครับแล้วก็อินโพสส่วนนี้ก็ถ่ายรูปคู่นะครับในส่วนของงานวันนั้นเองคู่ส่วนของวินานะครับวินาเซลส์ก็ไม่สั้นไม่ยาวนะครับอัปเดตกันเนาะของช็อตที่2ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผู้ชายนะครับเมื่อกี้ผมอ่านผิดวินาซาลาสวินาซาลาสวินาซาลาสนะครับวินาซาลาสครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะทีครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับเราปิดท้ายตรงนี้ครับย้อนกันหน่อยความน่ารักเขาทั้งสองนะครับนะวงวิ่งแบบนี้นะก็อยากเห็นโมเมนต์ใหม่ๆอยู่นะครับรอดูกันนะชิกเลยนะครับชิกแคปชั่นนี้ประกอบช็อตนี้เนาะลากโปรโมชั่นไม่สั้นไม่ยาวนะครับมอบความน่ารักให้กันอัปเดตโมเมนต์นะส่วนของจีโพสในจีสแกมนะแล้วก็ไอสตอรี่จีด้วยนะครับในส่วนของทั้งกอทัพพีและวินดันครับสำหรับคลิปที่ประมาณนี้ขอบคุณรับชมเนาะไปพบกันคลิปต่อไปครับเจอกันครับ